ะไรมันคือแบบฟางเส้นสุดท้ายของความสัมพันธ์ครั้งนี้เรื่องเล็กๆทุกวันจนทำให้เรารู้สึกว่าคุณภาพของการดูแลลูกของเรามันแย่ลงเวลาที่เขาร้องไห้ทีแบบเด็กสวยงงแงแล้วอะสวยที่แบบจะเอาแต่ใจหรืออะไรเงี้ยเราวิธีรับมือก็คือต้องใจเย็นๆนั่งข้างๆเขาแล้วก็กอดแล้วก็แบบให้เขาสงบหรือว่าเบนความสนใจหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้เขาแบบไม่เขาเรียกว่าไม่ยึดอยู่กับตรงที่ร้องไห้ให้ไปสนใจอย่างอื่นแล้วก็พอเขาอารมณ์ดีเราค่อยกลับมาสอนว่าเมื่อกี้เหนื่อยไหมคะแบบเป็นยังไงแบบพูดกันดีๆก็ได้แบบอย่างเงี้ยอารมณ์อย่างนี้หนูเรียกว่าหนูกำลังโมโหอยู่นะคะคือเหมือนกับว่าเราต้องใช้ความใจเย็นในการสอนแต่ถ้าเรามีภาวะอารมณ์ที่แบบเครียดหรือหงุดหงิดอะไรเงี้ยมันก็จะกลายเป็นแบบแม่ที่หงุดหงิดใส่ลูกอ่ะซึ่งเราไม่อยากทำแบบนั้นเราเห็นภาพว่ามันจะต้องเกิดขึ้นความสัมพันธ์จบลงเพราะเราเลือกหรือเพราะเขาเลือกให้มันจบเพราะเราเลือกค่ะในมุมของเราคิดว่าเขามองว่าเราบกพร่องเรื่องอะไรบ้างก็ดูจะหลายเรื่องทั้งเรื่องความเป็นภรรยาความเป็นแม่อะไรเงี้ยก็จะไม่ตามเป้าหรืออะไรแบบนี้จนมีครั้งหนึ่งเหมือนเคยพูดว่าเอ้ย perfect woman หรือ perfect wife มันไม่มีในโลกนะมันแบบเออต้องคุยลองคุยกันไหมอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าให้เราอ่ะพัฒนาขึ้นอีกอะไรเงี้ยแต่เข้าใจได้นะคะพอฟังเราจะเข้าใจได้ที่คำเมื่อกี้คือคำว่าเรื่องเล็กๆเล็กๆเลยเนอะเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆเล็กๆแต่ว่าพอมันเล็กๆใหญ่ๆเยอะๆเข้ามันก็เป็นเรื่องใหญ่สำหรับชีวิตเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าก็อย่างที่เหมือนแอตติจูดหรือความทัศนคติไม่ตรงกันอันนี้มันเป็นสิ่งที่หลายคนชอบมองอะนะคะว่าเฮ้ยวันนี้คุณแม่เองอยากจะเอาลูกมาเลี้ยงดูเฮ้ยอยากได้สิทธิ์ค่าเลี้ยงดูหรือเปล่าคือมันมักจะวนไปถึงเรื่องของเงินเสมอเราก็มีการซัพพอร์ตในเรื่องของเงินของลูกอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่พอมองไปตรงนั้นถ้าเงินจำนวนเงินที่เขาให้มาก็คือลูกใช้หมดอะมันไม่ถึงเราอยู่แล้วเด็กคนนึงต้องใช้เงินในการเติบโตหรืออะไรเงี้ยเราไม่ได้แบบเขาเรียกว่าไม่ได้จะเอาลูกไว้เรียกเงินหรืออะไรเลยเพราะว่าไม่ได้ตรงนั้นไม่ได้อยู่ในหัวเลยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเวลาข่าวลือหรืออะไรที่เข้ามาเนี่ยอะไรที่มันไม่ใช่ความจริงหรืออะไรก็ปล่อยผ่านเหมือนอย่างที่ว่าแรกๆมีข่าวออกมาเยอะแยะว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราก็รู้สึกว่าแบบก็มันไม่จริงก็ผ่านไปก็ปล่อยผ่านไปไม่ได้อยากจะออกมาพูดไม่ได้อยากจะออกมาแก้ตัวหรืออะไรแต่พอมันเริ่มกระทบหน้าที่การงานอะไรเราก็รู้สึกว่าเออก็คงต้องพูดอะไรบ้างเพราะว่าอย่างที่คนบอกว่าเออไม่สงสารลูกหรอโตมาแบบแม่นั่งพูดอยู่อย่างเงี้ยเราก็อยากจะถามกลับว่าเราไม่สงสารลูกหรอว่าลูกโตมาอ่านข่าวที่ว่ามันแม่เป็นอย่างเงี้ยแม่เป็นคนแบบยังไงแล้วนั่นคือข่าวเท็จด้วยข่าวแบบคนลือๆกันมาก็มาลงแล้วถ้าลูกมาอ่านในมุมนั้นอ่ะก็สู้ให้ลูกโตมาดูของฟังที่แม่พูดดีกว่าไหมเพราะฉะนั้นอย่างเรื่องเงินที่เป็นประเด็นใหญ่ๆเลยเราก็ดูแลลูกด้วยเงินส่วนตัวของเราถูกไหมใช่ใช่ค่ะมาตลอดมาตั้งแต่ลูกเกิดอ๋อตั้งแต่ลูกเกิดตั้งแต่ก่อนที่ความสัมพันธ์จะจบลงเราก็ใช้เงินส่วนตัวของเราดูแลลูกใช่ค่ะคือไม่ใช่ทั้งหมดแต่อย่างน้อยก็ส่วนหนึ่งใช่ส่วนหนึ่งก็คือช่วยดูแลค่ะแล้ววันนี้สิทธิ์ในการดูแลลูกเป็นของใครนะคะณปัจจุบันณปัจจุบันก็คือเป็น50-50เหมือนตั้งแต่ก่อนที่จะมีการฟ้องอะไรเกิดขึ้นแปลว่าอยู่กับเราวันไหนบ้างลูกได้เข้าโรงเรียนไปแล้วเราก็ไม่ได้อยากไปกระทบกิจวัตรหรือรูทีนของลูกก็เลยเลี้ยงในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์ในระหว่างนี้ที่ว่าคดียังไม่จบอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะซึ่งคือศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์จะอยู่กับเราวันจันทร์เช้าเราไปส่งวันศุกร์เย็นเราไปรับลูกมาจากโรงเรียนในขณะที่หลังจากนั้นก็อยู่กับคุณพ่อวันใช่ค่ะจริงๆแล้วอะถ้าการที่ลูกอยู่แบบนี้พี่อ่านว่าจริงๆเราควรจะแฮปปี้ไหมแบบว่าไม่ต้องตื่นเช้าไม่ต้องส่งลูกเนาะแบบว่าเราก็ดูสบายแบบถ้ารักสบายจริงหรือว่าไม่ได้ตั้งใจจะดูจริงๆเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอย่างนี้ให้เป็นอย่างนี้ไปเลยอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วการที่ลูกต้องมาอยู่ในสัดส่วนที่มัน
ครึ่งๆแบบเนี้ยคือเขาจะทำให้เขาว่าเกิดความเสี่ยงในการที่เป็นโรคหลายบุคลิกได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับมีการหลายก็มีการปรึกษาแบบจิตแพทย์กุมารแพทย์ตลอดว่าเออยังไงถึงจะเหมาะกับเด็กคนนึงอะไรอย่างเงี้ยก็คือจริงๆเด็กคนนึงก็จะต้องมีผู้ปกครองหลักมีบ้านที่เป็นหลักที่จะแบบการเลี้ยงดูอ่ะจะต้องมากกว่าฝั่งนึงเพราะฉะนั้นไม่งั้นเด็กจะโตมาจะงงว่าบ้านนี้สอนแบบนี้บ้านนี้อีกแบบสุดท้ายคือเขาก็จะไม่มีตัวตนเป็นของตัวเองแล้วเขาก็จะไม่รู้ว่าเขาชอบอะไรขนาดว่าบ้านที่เป็นผู้ปกครองที่อยู่ด้วยกันอ่ะไม่เลิกกันอ่ะแล้วคุณพ่อสอนอย่างคุณแม่สอนอย่างเนี้ย เด็กจะออกมาดื้อนะคะเด็กจะออกมาแบบฉันไม่รู้จะฟังใครอ่ะแล้วก็จะแบบฟังตัวเองละจะเริ่มฟังเพื่อนจะเริ่มแบบออกไปขอความเห็นจากคนอื่นหรือว่าเริ่มรู้แล้วว่าเอ้ยเรื่องนี้ต้องขอแม่เรื่องนี้ต้องขอพ่ออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นยิ่งแยกบ้านอย่างนี้แล้วยิ่งดูแลกันครึ่งๆเนี้ยก็คือยิ่งแย่กับมีผลกระทบต่อจิตใจของลูกแบบหนักขึ้นไปอีกค่ะนั่นสิแล้วต่ายคิดว่ามันควรจะต้องเป็นอย่างไรต่ายไม่ได้บอกว่าเราจะแย่งลูกมาเป็นดูคนเดียวทุกวันเลยนะคะเพราะว่าคือเด็กคนนึงต้องการทั้งพ่อและแม่ต้องเขาจะต้องมีทั้งคุณพ่อทั้งคุณแม่เพื่อให้ชีวิตของเขาสมบูรณ์นะคะเพียงแต่ว่าผู้ปกครองหลักอาจจะต้องเป็นคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นแต่ก็อยากให้คนกลางเป็นคนที่ตัดสินจริงๆว่าใครเหมาะกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอยากให้พ่อและแม่เนี่ยทำหน้าที่ของแต่ละคนที่แต่ละคนถนัดเหมือนความเป็นแม่ก็จะถนัดในลักษณะที่สุขลักษณะของลูกแบบตัดเล็บไม้สระผมแปรงฟันหรือการเข้านอนหรือว่าการปรับพฤติกรรมลูกเช่นต้องเลิกแพมเพิร์ดเลิกขวดนมหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าฝั่งคุณพ่อเขาจะมีความถนัดว่าจะพาไปเล่นกีฬาจะพาไปทำอะไรลุยๆแอดเวนเจอร์หรืออะไรก็คืออยากให้คุณพ่อทำในสิ่งที่เขาถนัดเราทำในสิ่งที่เราถนัดน่าจะเป็นผลดีกับซึ่งก็แบ่งกันไปแบ่งหน้าที่กันคือพี่จะพูดในอีกมุมหนึ่งแทนในความรู้สึกถ้าสมมุติว่าเราพูดว่าควรจะมีบ้านใดบ้านหนึ่งเป็นบ้านหลักแล้วเราก็คิดว่าควรจะเป็นเราพี่แอบคิดเองว่าฝั่งนู้นก็บอกว่าอ้าวได้ถ้างั้นก็ให้เขาเป็นบ้านหลักสิถ้าเธอรักลูกเสียสละก็ยินดีค่ะเพราะว่าจริงๆนั่นคือเป็นสิ่งที่ว่าสองคนคือต้องการสิ่งนี้ทั้งคู่ก็เลยตกลงกันไม่ได้มันเป็นสิ่งที่ก็ต้องมีคนกลางในการตัดสินใช่ค่ะว่ามันเป็นสิ่งที่ว่ามันเลือกเหมือนกันก็ต้องมีการมีกระบวนการเข้ามาช่วยหลายคนจะมองว่าเอ๊ะตอนนี้น้องต่ายเองล้างลาจากการอยู่ในวงการบันเทิงเนาะหนูทำงานอะไรหรืออะไรก็ตามที่เราจะสามารถหาเงินเพื่อจะเอามาใช้ในค่าใช้จ่ายในการดูแลลูกตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างคะปัจจุบันก็คือเปิดร้านนะคะชื่อเลอบลองเป็นเหมือนกับสถานเสริมความงามแต่ว่าเราจะใช้ทุกอย่างเป็นธรรมชาติหมดเลยคือจะไม่มีพวกฉีดเจาะเข็มอะไรเงี้ยเพื่อหน้าอ่อนเยาว์หรืออะไรเงี้ยหรือว่าลดน้ำหนักลดสัดส่วนด้วยวิธีธรรมชาติซึ่งอันนั้นหนูทำมานานแค่ไหนนะคะประมาณ2ปีอะค่ะและคิดว่าตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ที่เราสามารถหาเองได้อยู่แล้วใช่ใช่ค่ะในปัญหาความรักทุกอย่างค่ะเราเคยคุยกันเสมอว่าเวลาที่มันเกิดปัญหาความรักขึ้นเราคงไม่มีใครผูกขาดความผิดแต่เพียงผู้เดียวเนาะถ้าจะดูอย่างวิเคราะห์เอ๊ะเรามันมีข้อจุดอ่อนตรงไหนไหมนะที่ทำให้รู้สึกว่าเออมันเป็นข้อผิดพลาดหรือมันเป็นจุดที่ส่วนหนึ่งมันเป็นความผิดของเราเหมือนกันถ้าน้องต่ายจะมองอย่างวิเคราะห์ตัวเราอะค่ะเราอาจจะแบบรับในเงื่อนไขของเขาได้ไม่ครบทุกข้ออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างที่เรื่องการสื่อสารอาจจะไม่ชัดเจนว่าเออเรามานั่งคุยกันจริงๆจังๆไหมว่าเราต้องการแบบนี้คุณต้องการแบบนี้แล้วตรงกลางอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยคือเหมือนกับว่าการคุยที่มันเด็ดขาดจริงจังเนี่ยไม่มีความเป็นแม่บ้านอะที่ว่าเขาอยากให้เราแบบทำกับข้าวทุกวันอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าการที่แต่เราเป็นคนไปซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเราเป็นคนไปเลือกวัตถุดิบอะไรแล้วก็คิดเมนูแล้วก็ให้แม่บ้านทำอันเนี้ยตรงเนี้ยที่ว่าเราก็รู้สึกว่าอันนี้เราแฮปปี้ที่จะทำตรงนี้หน้าที่ตรงนี้แต่ว่าการที่ว่าเขาจะให้ทำกับข้าวทุกวันอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบคือให้ทำจากฝีมือเราอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ก็อาจจะแบบเวลาจะไม่ได้มากขนาดนั้นที่จะทำเพราะว่าเหมือนกับพอมีลูกมีอะไรก็คือเวลาก็จะไปอยู่กับ
ลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกยังไงบ้างกับการที่บางทีสังคมตัดสินเราจากข่าวที่เห็นกันอย่างเอาอย่างที่บอกพวกพี่3คนยังงงเลยวันนี้นั่งคุยกับแต่งแบบแต่เป็นแบบนี้จริงๆเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่เชื่อว่ายังมีคนอีกมากมายมหาศาลที่แบบก็รับข่าวสารไปแล้วอาจจะแบบคือพี่ไม่ได้บอกว่าตายถูกทั้งหมดเนาะก็ในแง่ของชีวิตครอบครัวมันก็คงถูกผิดกันว่าไปแต่ว่าภาพลักษณ์ของตายไม่ได้เป็นแบบที่คนเขาคิดกันนะอย่างที่บอกตอนต้นว่าข้อเสียคือพูดก็ไม่เก่งแถมยังพูดตรงมากเลยทำให้แบบภาพลักษณ์มันเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยแล้วการที่เราเล่นโซเชียลไม่เก่งหรือการแบบที่เราแบบพรีเซนต์ตัวเองออกไปได้ไม่ดีมันก็ไม่แปลกที่คนจะคิดเพราะว่าทุกคนสามารถมีความคิดเห็นของแต่ละคนได้เงี้ยค่ะเพียงแต่ว่าเราก็ให้ความสำคัญกับคนรักกับคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องเพื่อนสนิทว่าเขาเข้าใจเรานะเขาแบบเป็น อยู่ข้างๆเราแบบให้กำลังใจกันอะไรเงี้ยค่ะใช่มีช่วงพังไหมสุดกับพื้นร้องไห้โวยวายโทษฟ้าโทษดินทำไมต้องเป็นอย่างนี้วะฉันทำดีที่สุดแล้วกรี๊ดอยากยอมแพ้หรือไม่มีค่ะเพราะว่าก็ต้องขอบคุณคนรอบๆข้างด้วยแหละแบบม้าหรือว่าเพื่อนอะไรเงี้ยที่คอยแบบคอยรับฟังให้เราได้ระบายแบบแอบร้องไห้คนเดียวเงียบๆไม่มีไม่ร้องไห้เลยเหรอเก่งมากแอบหมายถึงว่าแอบร้องไห้มันเหมือนกับไปร้องทีเดียวกับคุณพ่อคุณแม่ก็มีอะไรเงี้ยว่ามันจะไม่ไหวละอะไรเงี้ยก็มีค่ะเสมอว่าวันนี้ลูกโตละดูในอนาคตลูกมาดูเทปนี้อยากพูดอะไรกับลูกมันมีความหมายนะมันพูดไม่ออกมันจะร้องไห้ก็มาม่าอยากบอกปกติจะเรียกเขาว่าพี่พิมพ์แบบมาม่าอยากบอกพี่พิมพ์ว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมาแบบถึงแม้ว่ามันจะทำให้แม่ของหนูดูด่างพร้อยหรืออะไรเงี้ยคืออยากให้พี่พิมพ์แบบเชื่อมั่นในตัวมาม่าว่าจริงๆแล้วมาม่าแบบเสียสละแล้วก็รักแล้วก็ดูแลหนูแบบเต็มที่ขนาดไหนอะไรเงี้ยแบบหนูไม่ต้องกังวลกับสิ่งรอบๆตัวหรือสังคมหรือเพื่อนอะไรเงี้ยให้รู้ไว้ว่าแบบคนที่บ้านมาม่าเนี่ยจะอยู่ข้างๆไม่ต้องกังวลว่าคนจะมองว่าครอบครัวหนูไม่สมบูรณ์หรือว่าข่าวต่างๆที่มันเป็นข่าวไม่ดีแล้วแบบหนูจะทำให้หนูมีแม่ที่ไม่ดีอะไรเงี้ยอยากให้เข้มแข็งแล้วก็มาม่าจะซัพพอร์ตหนูในทุกๆด้านทุกๆเรื่องตลอดไปมาม่าอาจจะดูแลหนูไม่ได้ตลอดชีวิตของหนูนะแต่ว่ามาม่าจะดูแลหนูตลอดชีวิตของมาม่าเป็นกำลังใจให้ค่ะคืนที่เดียวได้แต่ใจช่างวุ่นวายก็ยังคงคิดถึงเธอยังคงละเมอแม้เธอไม่อาจรับรู้ต้องทนสักเท่าไรยอมสักเท่าไรสุดท้ายแล้วก็ต้องไปทุกคนต่างหัวใจต่างใครต่างเจอโจทย์ยากมาเยอะจริงๆแหละที่พี่มีเหมือนกันว่าผู้หญิงคนหนึ่งที่เราเคยเห็นในหนังวัยรุ่นจะเจอเรื่องที่ใหญ่โตมากขนาดนี้เป็นกำลังใจให้หนูอยากให้พี่พิมพ์เชื่อมั่นในตัวหนูหนูก็ต้องเชื่อมั่นในตัวเองด้วยนะหนูต้องเชื่อมั่นในตัวเองขอบคุณค่ะฉีกกระดาษแบ่งให้พี่ชอตไม่ใช่เป็นคนมีจุดอ่อนเรื่องลูกวันนี้พี่ว่าน้องต่ายมีโอกาสได้นั่งคุยเป็นในระยะเวลาหนึ่งถ้ามีใครที่เปิดใจกว้างพอและนั่งดูมาตั้งแต่ต้นรายการคงจะรู้ว่าหนูเจออะไรบ้างจริงๆก็อยากจะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าไม่เคยมีเจตนาใดๆทั้งสิ้นทั้งจากพี่อ้อยพี่ชอตที่จะเป็นรายการที่แบบจะเอาคนในข่าวหรือคนในกระแสมาสร้างกระแสจากประเด็นข่าวร้อนขุดคุ้ยหรือพยายามที่จะสรุปว่าใครผิดหรือใครถูกตัดสินว่าใครถูกใครผิดนะทั้งสิ้นเลย
นะฮะแล้วก็อ่านอีกมุมนึงเราก็ต้องยอมรับอย่างแฟร์ๆว่านี่คือการฟังจากตายฟังความข้างเดียว1คนนะครับในอีกมุมนึงก็อาจจะมีมุมที่แตกต่างกันออกไปแต่ว่านี่คือมุมที่ผู้หญิงคนนี้นานๆทีจะมีโอกาสแล้วก็เลือกที่จะตัดสินใจมั่นใจมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วเปิดใจพูดจากในมุมฝั่งของเธอบ้างนะครับขอให้เดินหน้าต่อไปค่ะก็เชื่อมั่นว่าน้องจะผ่านทุกอย่างได้ขอบคุณค่ะขอบคุณมากที่สุดเลยค่ะขอบคุณค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณค่ะนี่คือการเปิดหัวใจจากผู้หญิงคนนี้ในวันนี้นะครับขอบคุณน้องต่ายชุติมาครับขอบคุณค่ะสัปดาห์หน้าครับอีกหนึ่งนางร้ายที่ผมคิดว่าในวันนี้ในชีวิตจริงน่าจะพูดได้ว่าเธอเป็นนางเอกค่ะหลังจากที่เปิดตัวความรักครั้งล่าสุดกับพระเอกดังคนหนึ่งนะครับเขาจะมาเปิดใจกับทุกเรื่องราวความรักของเขากับดาวพิมพ์ทองและความรักครั้งล่าสุดกับพอร์ตสรันใน Club Friday Show ของเราเปิดเรื่องจริงจากผู้ชายคนดังห้ามพลาดนะครับวันนี้ขอบคุณพี่อ้อยพี่ชอตด้วยนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะแล้วเราทั้งหมดลาคุณผู้ชมไปพร้อมกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจริงๆแบบมีหลายๆรายการที่ติดต่อเข้ามาก็คือปฏิเสธไปเพราะรู้สึกว่าเหมือนเราได้เคลียร์ตัวเองไปแล้วก็ไม่ได้อยากให้มีความต่อเนื่องหรืออะไรเยอะอย่างเงี้ยค่ะได้มีการคุยกันแหละว่าเราจะพูดในมุมที่ว่าไม่ได้อยากให้กระทบฝ่ายไหนอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าพูดในมุมของตัวเราอะไรเงี้ยบางทีแบบในมุมที่คนยังไม่ได้รู้จักเราอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าก็มีคนเข้าใจเราอยู่แบบอะไรเงี้ยเหมือนเราก็แบบมีคุณค่าในตัวเองสามารถแบบตัดสินใจอะไรได้ในทุกๆคู่มันไม่มีคำว่า perfect มันไม่มีอะไรที่มันจะถูกใจไปหมดแต่ว่าสิ่งที่เราไม่ชอบอ่ะเรารับได้ไหมเราโอเคไหมอย่างที่ธรรมะสอนเลยว่ามันไม่มีสุขหรือทุกข์มันไม่มีอะไรจีรังมันแบบเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์อะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้ก็ทำให้เรารู้สึกว่าเวลาเจอความทุกข์ก็คิดว่าเดี๋ยวมันก็จะผ่านไป okay. เวลาที่มันมีความสุขเราก็จะไม่ได้ไปยึดติดกับว่าฉันโอ้ยมีความสุขแบบอยากให้มันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็จะรู้สึกว่าเออเดี๋ยวมันก็ผ่านไป